เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KK Channel นะฮะวันนี้ก็มาเล่นเกม Minecraft ในการแข่งกันสร้างนะฮะโอ้ยนะครับคือตอนนี้คีย์บอร์ดผมพังฮะก็เลยแบบเดินไม่ค่อยไป ยังไม่ได้สร้างใหม่เอ้ยไม่ใช่ยังไม่ได้ซื้อใหม่นะครับผมโอเควันนี้เราจะมาสร้างอะไรกันน้องเทียวันนี้เราจะมาสร้างสระว่ายน้ำกันนะครับสระว่ายน้ำเหรอใช่โอเคโอ้โหคีย์บอร์ดผมไม่ค่อยจะดีด้วยพาร์ทนี้เทียอาจจะชนะก็ได้โอเคเริ่มยังพร้อมยังพร้อมแล้วขอกินคำหนึ่งนะแป๊บนึงเชียร์คิดว่าเชียร์จะสร้างเป็นแนวไหนฮะเชียร์จะสร้างเป็นแนวคิดไม่ออกเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะงั้นเหรอพร้อมยังพร้อมแล้วเริ่มโอเคครับเราก็จัดเวลาไปแล้วนะครับผมสระน้ำมันจะต้องเป็นแบบว่าขาวๆแล้วก็จะมีตะแคงนะครับตะแคงตะแคงตะแคงมันจะมีตะแคงไม่ใช่มันจะมีตะแคงนะครับแล้วก็เอาหินหยาบหินอันนี้แล้วกันนะครับน้ำด้วยนี่ก็ทำเป็นสระน้ำนะน้องเชียร์นะคือจะต้องสูงห้ามขุดดินนะงงดิงงดิเออห้ามขุดดินครับท่านผู้ชมแหมทำเป็นอ่างอ่ะทำเหมือนอ่างอ่ะแต่เป็นบนดินน่ะเข้าใจไหมโอ้กูว่าโง่แน่เลยคนโง่ก็อย่างเงี้ยแหละจริงดินี่กูคุยกับใครวะเนี่ยคุยคนเดียวครับท่านผู้ชมนี่โอ้โหผมบอกจิตเตอร์คลิปนี้มาแรงครับจิตเตอร์เอ้าแล้วคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดผมพังไปแล้วนะครับผมนะฮะเนื่องจากทุบทิ้งเออกูเลยทุบทิ้งนะครับมันไม่ดีก็เลยทุบทิ้งโคตรอ้างเลยกูนะครับตอนนี้ผ่านไป1นาทีนะครับตอนนี้ก็ใช้คีย์บอร์ดที่มันเสียงแตกๆๆๆแต่มันก็พังแล้วเข้าใจมั้ยเออกดเลยว่ากด AW ไม่ได้แล้วตอนนี้ได้บางครั้งนะครับผมเห็นมั้ยเห็นมั้ยAW โอ้รู้สึกเฮ้ยแต่ว่าตัว A นี่มากเลยครับโอ้อะไรฮะโอ้โหแล้วมันหยุดค้างๆค้างหยุดๆคือหาแล้วเนี่ยถ้าเมาส์ผมไปนี่ผมเลิกเล่นแม่งเลยจริงๆนะคือถ้าเมาส์ผมไปผมว่าไม่เล่นแล้วแหละครับไว้อะไรให้กับเมาส์ไปชั้นเออไม่มีตังค์ซื้อเนี่ยโอ้โหช่วงนี้จนครับท่านผู้ชมโอ้พี่ชั้นลูกเสียไทเกอร์คิกไม่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเทนเตอร์คิกจิตเตอร์คิกโอ้ดูการใช้คำพูดของลูกเสียเนี่ยก็สำหรับใครที่อยากเห็นแก๊งของพวกเรานะครับเอาชีวิตรอดด้วยกันก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะจ๊ะเอาชีวิตรอดเลยนะจ๊ะบอกก่อนโอ้โหระดับนี้ไม่เคยพลาดจริงๆเดี๋ยวเราจะมาเอาชีวิตรอดกันนะครับผมจะต้องซื้อไมค์ให้เจเนอร์ก่อนนะครับใช่เดี๋ยวเราซื้อโน้ตบุ๊กให้เชียร์ด้วยนะรู้ป่ะเนี่ยโน้ตบุ๊กมันจะต้องมีโน้ตบุ๊กเราจะได้เล่นกัน3คนไงเชียร์มีเป็นแผนกตัดไม้หรือเชียร์ชอบทำอะไรแชมป์เจนี่นะแผนกตัดไม้เฮ้ยเชียร์ชอบทำอะไรฮะชอบชอบทำอะไรแล้วพี่เนยทำอะไรอ่ะเนยให้ตัดไม้แค่นั้นแหละเฮียไม่เชื่อพี่เนยตัดไม้มันโง่มันทำอะไรไม่เป็นไม่เชื่อพี่เมยเอ้ยเชื่อพี่เนยตัดไม้ช่วยช่วยเลยนะพี่เมยไอพี่เนยโอ้ my god เดี๋ยวเฮ้ยทำไมเป็นอย่างงี้อ๋อโอเคโอเคเฮ้ยไม่บอกวิธีการใส่น้ำหรอกเดี๋ยวแกชนะพี่แชมป์สร้างสูงไปหรือเปล่าใช่ป่าววะไม่ใช่ป่าววะท่านผู้ชมไม่ต้องใช่ดิน้ำแม่งโอ้โหรวมตัวกันเองว่ะท่านผู้ชมดูดิผมแม่งไม่ต้องทำหาอะไรเลยครับน้ำมันรวมตัวจับตัวกันเองเฮ้ยทำไงอ่ะโอ้ป่าววะเฮ้ยพี่อ๋อใส่ใต้น้ำใส่ใต้น้ำได้อยู่เนื้อใส่ใต้น้ำอะไรที่มันโล่งอะไรที่มันเป็นหลุมๆนี่ครับแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปเนี่ยเขาเรียกว่าเต็มบ่อน้ำเต็มบ่อพี่แชมป์เต็มบ่ออ๋อน้ำเต็มบ่อตอนนี้กี่นาทีอะไรนะเชียร์พี่แชมป์เต็มบ่อพี่แชมป์เต็มบ่ออะไรเต็มบ่อเฮ้ยหลอกด่าปะเนี่ยเต็มบ่อมันมีคำว่าบ่อหลายบ่อดิไอ้คำว่าเต็มบ่อในภาษาอีสานเขาหมายถึง แบบเต็มร้อยหรือเปล่าสติเต็มไหมสติเต็มไหมนะครับถ้ากูตอบว่าไม่เต็มนี่จะเป็นไงวะเนี่ย สติบ่อเต็มก็เลยพังคีย์บอร์ดทิ้งนั่นไงโธ่นะครับคนบ้าอย่างเงี้ยใช่อะไรนะเฮ้ย พูดงี้กับพี่ชายตัวเองไม่ได้นะเชียร์
ไม่หรอเดี๋ยวพี่ตบนะบอกก่อนเออโหดโหดผู้ชายนี่เขามีแต่ต่อยอันนี้ตบคืออะไรกันตบเป็นกระเทยเข้าใจไหมได้เลือดแม่มาเยอะไว้ตายแล้วโอเคโอ้ไว้ไว้ตายแล้วมีไว้ตายแล้วด้วยนะโหปึ๊บปึ๊บนี่ครับเฮ้ยนี่แกสร้างไดโนเสาร์ใช่ไหมบอกทีไม่ใช่อันนี้คือป้ายอะไรปงมาปงมาป้ายอะไรฮะไม่สวยหรอกบอกเลยของผมสวยกว่าพี่แชมป์ต้องดูให้เสร็จก่อน1 2 3 4 5นะครับแล้วก็5บล็อก1 2 3 4 5 What the fuck นี่เหรอปะเฮ้ย2อันมีตรงกลาง What the heck 2อันมีตรงกลางนี่ครับโอ้โห2อันมีตรงกลางจริงๆด้วยครับอะไร2เนี่ยไม่บอกบอกก็โง่ดิโถต้องเชียร์มันไม่เขาเรียกว่าไม่มีมันสมองครับมันสมองใช่ตอนนี้ผ่านไป5นาทีนะครับกูสร้างอะไรของกูเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้หรอกมันจะต้องรีบสร้างนะครับเมาส์ไม่ดีอะไรยังไงมันไม่ใช่ปัจจัยสำคัญครับปัจจัยสำคัญอยู่ตรงที่สระน้ำจะเล่นได้หรือไม่แค่นั้นเองพี่ชัมพูดมีสาระไหมวันนี้ อะไรวะมึงขำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยม้าโอ้โหเดี๋ยวดูดแม่งเลยโอ้ม้าขวางดูดแม้อันนี้5นาทีแล้วใช่ไหมพี่แชมป์ใช่6นาทีแล้วจะ6แล้วจะ6แล้วตายแล้วครับท่านผู้ชมนี่คือเป็นปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่เฮ้ยยังเขียนตัวหนังสือได้ว่ะนะครับโอเคนี่ผมจะต้องรีบทำเวลา6นาทีเหลือเฟือครับกับสำหรับการทำสาน้ำแบบโง่ๆนะครับนี่ผมจิตตะคิกเลยดีกว่าไหมโอ้ what the heckเนี่ยกด W ไม่ไปโอ้ตายเชียร์ขี้โกงใครขี้โกงเชียร์ขี้โกงเนี่ยกด W ไม่ไปอ่ะท่านผู้ชมโอ้กด W ไม่ไปก็ชีวิตก็จบแล้วฮะนี่ดีนะผมจิตตะคิกเป็นนะครับไม่งั้นนี่โอ้ฟักเกอร์แมนฟักเกอร์แมนโอ้โหมาดินี่ผมก็ใส่น้ำไปครับไอ้ที่มันเป็นร่องๆเนี่ยนี่ครับเราจะใส่น้ำที่เป็นร่องๆครับไม่ใช่ว่าคำนี้จะแพ้พี่แชมป์ได้เพราะฉันทำไม่ทันจริงเหรอพี่แชมป์บอกเลยนะพี่ก็ทำไม่ทันเหมือนกันเอาละโอ้แหกโค้งทำเตี๋ยเลยวะเนี่ยถามจริงเฮ้ยอันนี้ไม่ได้อันนี้ปิดไว้อันนี้ปิดไว้ปิดไว้ครับปิดไว้เอาตายชีวิตนี้รันทดเหลือเกินนะครับมาดิโอ้ตายกูเล่นดีๆก็ได้เอ้าท่านผู้ชมเหลือมันผ่านไปเหลือ3นาทีแล้วเนี่ยว้ายตายแล้วตายแล้วตายแล้วเนี่ยมันคีย์บอร์ดมันไม่ดีครับต้องโทษคีย์บอร์ดครับโทษพี่แชมป์ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะพี่แชมป์เก่งเกินไปนี่ครับใช่เป็นไงโอ้โหมีที่ไหนล่ะชมตัวเองเก่งใช่ไหมไม่มีที่นี่แหละโอ้โหที่เดียว ที่เดียวในเมืองไทยครับที่เดียวนะครับเชฟเชฟอันนี้ก็เป็นท่อแบบใครเคยเล่นน้ำมันจะมีท่ออยู่นะครับนี่ผมเก็บรายละเอียดถึงขั้นแบบเก็บธงเก็บท่อเลยนะเว้ยบอกก่อน ระดับนี้ไม่เคยคุยกับใครครับคุยกับตัวเองสาวไม่ใช่เหมือนคลองเลยพูดอย่างนี้มันเสียหายนะน้องชาย น้องสาวสาวสาวนั่นแหละพูดผิดพูดอย่างนี้มันเสียหายนะเว้ยเฮ้ยแม่ไอพี่มันก็ตั้งใจสร้างน้องสาวมาพูดแบบนี้พี่ก็เสียหายแย่ดิฮะนี่ผ่านไปเหลือ2นาทีแล้วนะครับ2นาทีเหรออืมใช่เหลือ2นาทีติดแม่งนี่มันไส้มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรว่าจะงอยโผล่มาตรงนี้อ่ะเป็นการขึ้นทางขอบสระละกันนี่ครับติดตรงนี้ติดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับแล้วก็อันนี้ดีกว่าฮะทำแบบนี้กูสร้างอะไรของกูกูสร้างอะไรของกูเนี่ยสระน้ำเป็นสระน้ำที่แย่มากที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยทำมาแล้วบอกตัวเองชนะเฮ้ยแต่อย่างน้อยมันก็แบบเข้าใจมันก็ยังมันก็ยังเล่นได้อ่ะมันจะเป็นรูปทรงเข้าใจป่ะน้องน้องชายน้องสาวน้องสาวใช่กูเป็นอะไรกับน้องชายมากวะเนี่ยนี่โอ้โหเหลือกี่นาทีเหลือ1นาทีครับ1นาทีเหรอใช่เหรอเหลือ1นาทีผมจะต้องสร้างให้ทันครับมาเช
ชียร์สร้างไม่ทันหรอกใช่ไหมล่ะเชียร์สร้างไม่ทันจริงๆไม่แชมป์วางน้ำจังเหอะยังไม่ได้ทำอะไรเลยฮะจริงจริงตายแล้วเฮ้ยเชียร์ขอเพิ่มเวลาได้ไหมเพิ่มเวลาไม่ได้บ้าเหรอนี่โหนี่กูออมมือให้แล้วนะเนี่ยจริงคีย์บอร์ดพังเนี่ยเอาคีย์บอร์ดทั้งห้างมาใช้เนี่ยเสียงดังแตกๆๆนะครับคิดว่าดีอ่ะไม่ใช่ครับแม่งกากมากตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับผ่านไปแล้วเวลามันผ่านไปแล้วเชียร์โคตรเร็วๆๆๆๆๆๆชนะเอาชนะเชียร์อย่างเงี้ยตอนนี้ถึงแม้คีย์บอร์ดมันจะพังเหลือ3วินาทีครับหมดเวลาครับหมดเวลาแล้วเชียร์วางมือไม่ตาเถินไหนขอดูดิโอ้เดี๋ยวสร้างให้เสร็จมาสร้างให้เสร็จน้องชายอีกแล้วน้องสาวสร้างให้เสร็จเลยครับถ้าเกิดสร้างเสร็จแล้วจะเพิ่มคะแนนให้ได้ไหมแล้วแต่ท่านผู้ชมนี่ครับนี่คือเสร็จแล้วใช่ไหมยังฮะเฮ้ยอะไรยังไม่เสร็จอีกเหรอไม่ได้ต้องแค่นี้แหละทอนะครับผมก็อันนี้คืออะไรเชียร์อันนี้คืออาบแดดแล้วก็ที่โล่งๆนี้เอาไว้แบบลื่นหัวไหลวิ่งเล่นแล้วดูแล้วดูสระน้ำสระน้ำนิดเดียวโอ้โหนี่ลื่นในหัวแตกใช่ไหมแล้วไอ้นี่คือสัญลักษณ์แบบขึ้นน้ำหรืออะไรยังไงครับขึ้นน้ำใช่แล้วแล้วพอขึ้นถ้าเกิดเดียวนะถ้าเกิดขึ้นตรงเนี้ยชนกำแพงแน่มีการแบบ เล่นมุกด้วยแบบการขึ้นตรงนี้ขึ้นไม่ได้นะครับมันอัปมงคลมันต้องขึ้นทางนี้นะครับถึงจะเป็นมงคลนี้แหละแต่เข้าไปก็ไปเป็นมงคลอยู่ดีมงคลนี่เล่นแบบกี่คนวะเนี่ยเชียร์ลงมาในอ่างนี่เล่นได้ประมาณ5คนครับแล้วก็เต็มแล้วโอ้มานี่ลุมปาร์ตี้โอ้นี่เข้าใจเลยผิดวะเนี่ยไม่ใช่อ่างอาบน้ำบอกว่าสระน้ำนี่เป็นไงเอ้ยคลองนี่วะโอ้คลองโอ้โหนี่พูดคำว่าคลองนี่พี่เจ็บใจอะเนี่ยนี่เห็นไหมนี่เขาเรียกว่าสระน้ำมันจะมีน้ำตื้นน้ำลึกอยู่ลืมทำนี่ครับผมโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะฮะไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับใครที่ชอบใจนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ถึง 2,000 กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ผลิตคลิปหน้าต่อไปแล้วก็อยากให้แข่งสร้างอะไรกับน้องเชียร์ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างคลิปนี้กันด้วยนะจ๊ะนะครับผมใครชอบใจหรือชอบน้องเชียร์คนเดียวก็ได้อ่ะช่วยกันแชร์ด้วยนะครับ